รองนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงประกาศแล้วครับว่าจีนพร้อมที่จะช่วยเหลือยุโรปที่กำลังเจอกับวิกฤตหนี้สินหรือว่าที่เรียกว่าวิกฤตของยูโรโซนถ้าจีนประกาศอย่างนี้ก็แปลว่าพอจะอุ่นใจขึ้นอีกเล็กน้อยหลังจากที่การประชุมสุดยอดยูโรวันก่อนในยุโรปนั้นมีการจับไม้จับมือกันระหว่างผู้นำของยูโรโซนว่ายังไงก็จะต้องช่วยเหลืออุ้มชูประเทศที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินไม่ว่าจะเป็นกรีซไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสอิตาลีทั้งหลายแหละความกลัวทั้งหลายแหละว่าจะเกิดวิกฤตที่ลามไปทั่วโลกนั้นก็เบาลงไปหน่อยแต่ว่าไม่ได้หายไปหมดครับน่าสนใจคือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสที่ชื่อเปาโลโปรตัสไปเยือนปักกิ่งเมื่อเร็วๆนี้ไปเจอกับรองนายกหลี่เค่อเฉียงนี่แหละครับรองนายกหลี่เค่อเฉียงพูดเลยครับว่าจะช่วยยุโรปที่จะไม่ให้เข้าไปสู่วิกฤตเพราะว่าผลประโยชน์ของจีนกับของยุโรปนั้นมีร่วมกันอยู่พูดง่ายๆก็คือว่าจะไม่ยอมให้ยุโรปมีอันจะต้องเจ๊งไปเพราะว่าถ้าหากยุโรปเป็นอะไรไปนี่จีนก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่สบายนะครับเพราะว่าจีนก็ต้องอาศัยตลาดยุโรปในการส่งออกไม่น้อยทีเดียวและแน่นอนครับว่าถ้าหากเงินสกุลยูโรเป็นอะไรไปเงินหยวนของจีนก็จะมีปัญหาไม่น้อยเหมือนกันการที่หลี่เค่อเฉียงรองนายกของจีนประกาศชัดเจนอย่างนี้ชัดถ้อยชัดคำอย่างนี้ว่าจะช่วยโปรตุเกสและยุโรปอื่นๆไม่ให้มีปัญหาและจะต้องหาสูตรที่วินวินคือชนะทั้งคู่ให้ออกมาเพื่อที่จีนจะสามารถเล่นบทบาทของการเป็นเพื่อนดีในยามยากของยุโรปได้แปลว่าอเมริกาเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่ขณะเดียวกันจีนนั้นก็ไม่ต้องการให้เกิดวิกฤตในสหรัฐและในยุโรปเพราะว่าหากสหรัฐและยุโรปเป็นอะไรไปจีนเองก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายต้องส่งออกเยอะและการค้าขายการลงทุนและมิติสำคัญก็คือว่าจีนนั้นเป็นเจ้าหนี้ของสหรัฐคือซื้อพันธบัตรของสหรัฐไว้เยอะถ้ายุโรปเป็นอะไรไปลามไปถึงสหรัฐป่วยไปด้วยจีนก็แย่เหมือนกันครับฉะนั้นหวังได้ครับว่าจีนจะไม่ยอมอยู่เฉยๆหรอกจีนกำลังจะประกาศให้ทั้งโลกรู้ว่าจีนจะยังพร้อมที่จะอุ้มยูโรโซนไม่ให้เจ๊งต่อหน้าต่อตาแต่ว่าจีนก็พูดเสมอครับว่าความสามารถในการช่วยเหลือก็มีจำกัดไม่ใช่ว่าจะช่วยได้ทุกอย่างเพราะว่าจีนไม่ต้องการถูกดึงเข้าไปอุ้มทั้งตัวแต่รองนายกหลี่เค่อเฉียงคนนี้ซึ่งปลายปีนี้จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเวินเจียเป่าพูดอย่างนี้แล้วก็เชื่อได้ครับว่านโยบายระดับรัฐบาลจีนนั้นไม่ต้องการเห็นยุโรปเป็นอะไรไปค่อยข้างแน่นอนครับ